กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับต่อข้อซักถามมาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะครับผมขอชี้แจงนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นประธานกตร.ไม่อาจใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งในตำรวจลำดับรองลงมาได้เพียงลำพังแต่หน้าที่และอำนาจเป็นของคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติหรือเรียกว่ากตร.เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะบุคคลร่วมพิจารณาในส่วนของผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยใช้อำนาจใดครอบงำสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจการทำหน้าที่ในฐานะประธานก็เปิดกว้างให้คณะกรรมการอภิปรายรายชื่อที่แต่งตั้งอย่างทั่วถึงเปิดเผยไม่มีการรวบรัดเร่งรีบยึดหลักนิติธรรมกับผมมีพยานหลักฐานว่าการประชุมแต่ละครั้งกับผมได้ให้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางดังนั้นการที่จะกล่าวหาผมชี้นำการสั่งการหรือครอบงำใดๆจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในระดับที่ต่ำลงมาที่ต่ำกว่าผู้บัญชาการในแต่ละภาคก็เป็นเรื่องในแต่ละภาคที่จะมีการพิจารณาและนำเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามกฎหมายซึ่งผมไม่เคยมีการมาชี้นำเพราะผมรู้และตระหนักดีว่าการให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งผลลัพธ์จะเกิดแก่ประชาชนเพราะได้ตำรวจที่ดีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขขณะนี้แม้มีปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับผมก็ไม่เคยนิ่งเฉยพวกท่านจะได้เห็นว่ากับผมได้แก้ปัญหาทันทีอาทิเช่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนเรื่องใดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมกับผมก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปด้วยไม่มีการก้าวล่วงและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในวันนี้รักษาการผู้ชี้นำตำรวจแห่งชาติเองก็ได้แถลงถึงการจัดดำเนินการกับข้าราชการตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกตร.จะเร่งรีบแก้ไขและช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจะกวดขันให้ข้าราชการตำรวจแห่งชาติแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ดังจะได้เห็นได้กาดกับผมได้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์หรือการกวดขันเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบ้าวันนี้ก็มีการประชุมแบบบูรณาการหลายฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยาบ้าและยาเสพติดที่ระบาดอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าท่านในตัวผมว่าถ้าท่านมีสิ่งใดจะเสนอแนะผมก็พร้อมรับไปปฏิบัติถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีดำเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนถ้าลูกน้องหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องถูกดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับจิ้งจกทักก็อย่าไปจิ้งจกเลยครับผมว่าเอาหลักฐานมาเลยดีกว่านะครับเพราะผมพร้อมนะครับที่จะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายครับขอบคุณครับ